คือจุดที่เรียบด่วนมันจบกับถนนลาดพร้าวนะผมซึ่งเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอยู่ไกลๆเลยนี่แหละครับซึ่งจะเป็นจุดที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองข้ามทางด่วนนั่นแหละครับซึ่งวันนี้จุดนี้ไม่มีรถเลยโล่งเลยครับผมไปโล่งสะดวกสบายเลยครับผมวันนี้ปัดเดียวกันเลยนะครับผมเราก็ไม่ต้องรีบครับผมเพราะว่ารถโล่งเลยต้องค่อยๆออกนะผมนี่คือจุดที่เชื่อมต่อกันนะผมซึ่งสถานีแรกที่เราจะเจอนะฮะก็คือสถานีอะไรเนาะสถานีลาดพร้าว83นั่นเองเนี่ยครับซึ่งถนนลาดพร้าวด้วยครับก็ทำใหม่สวยฉะละซึ่งสถานีนี้ก็เป็นลาดพร้าว83นั่นเองครับผมไปโลดกันต่อเลยครับดูครับอ๋อตรงนี้ก็ยังไม่ตีเส้นนะเนี่ยครับซึ่งถนนลาดพร้าวนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเป็นโมโนเรลนะครับผมสายแรกนะครับสายทีมปูสายสองนะครับผมซึ่งสองสายนี้ต่างกันนะครับผมต่างกันก็ตรงที่ทางขึ้นลงนี่แหละครับสายสีเหลืองจะสร้างนอกเขตทางนะครับสายสีชมพูจะสร้างในเขตทางฟุตบาทนะประมาณนั้นนะ